สวัสดีค่ะชาวมหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่านวันนี้รายการทิปข่าว BU News ได้พาท่านมาพบกับวันนี้ที่รอคอยของชาวบูรพานะคะนั่นคือวันที่จะประกาศผลการสรรหาที่กรรมบดีมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งวันนี้เราก็จะพาท่านไปพบกับสภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ที่สนทนาและพูดคุยถึงการที่ได้รับผลการสรรหาว่าจะเป็นใครแล้วก็มีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรกันต่อไปนะคะเชิญติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะประชาคมชาวมหาวิทยาลัยบูรพาวันนี้รายการทิปข่าว VU News นะคะก็ได้เดินทางมาที่สกอ.เพื่อมาทำข่าวเรื่องผลการสรรหาที่การบดีของมหาวิทยาลัยบูรพานะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้พบกับท่านประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีนะคะคือท่านพลตำรวจตรีนายแพทย์ชุมศักดิ์พฤกษาพงศ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในลำดับแรกก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านได้พูดถึงผลของการสรรหาที่การบดีวันนี้เลยค่ะครับก็คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยได้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาในบ่ายวันนี้นะวันที่27ธันวาเนี่ยหลังจากได้ฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครที่ผ่านเข้ามาถึงรอบสุดท้าย3ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยสุภดิษฐ์รองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณและรองศาสตราจารย์ดร.วัชรินทร์กาสลักแล้วกรรมการมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเป็นการลับซึ่งปรากฏผลว่าคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รองศาสตราจารย์ดร.วัชรินทร์กาสลักเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาและจะได้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดำเนินการนำความกราบบังคมทูลให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปค่ะก็คงจะมีชาวบูรพาหลายท่านที่อยากจะทราบว่าถึงเหตุผลไม่ว่าที่จะการได้มาซึ่งท่านอธิการบดีเนี่ยว่ากระบวนการที่ดำเนินการเราได้ทำอย่างไรบ้างรวมทั้งเหตุผลที่ได้ในคุณสมบัติที่พึงประสงค์คุณสมบัติพิเศษต่างๆเนี่ยได้ครบถ้วนกระบวนความแล้วใช่ไหมคะคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่มาร่วมประชุมในวันนี้8ท่านนะมีลาประชุมไป1ท่านฮะคือองค์คณะจะมี9คนก็แต่ละคนก็ได้ศึกษาเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครทั้ง3ท่านที่มาถึงรอบสุดท้ายแล้วเราส่งไปให้แล้วก็ได้ส่งภาพวิดีทัศน์ของการนำเสนอวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานะครับก็ทุกคนได้รับข้อมูลมากพอกันแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีความคุ้นเคยเป็นส่วนตัวบ้างแต่ในการแสดงความคิดเห็นภายหลังการแสดงวิสัยทัศน์ในวันนี้เนี่ยแต่ละท่านก็มีความเห็นที่ค่อนข้างจะสอดคล้องเห็นพ้องต้องกันด้วยสถานการณ์อันยุ่งยากของมหาวิทยาลัยบูรพาขณะนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีบุคคลที่เหมาะสมในการที่จะมาช่วยแก้ปัญหาในระยะสั้นต่อเนื่องถึงระยะยาวซึ่งผู้ที่คณะกรรมการคิดว่าน่าจะฝากความหวังไว้ได้อย่างค่อนข้างจะมั่นใจคือรองศาสตราจารย์ดร.วัชรินทร์กาสลักค่ะที่ทำงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการเพราะท่านเป็นทั้งประธานเป็นทั้งประธานสภาเนี่ยมีความหนักใจอะไรบ้างไหมคะก็มีความรู้สึกเป็นห่วงต่อกรณีที่อาจจะเป็นธรรมดาของประชาสังคมใหญ่ๆที่อาจจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยไม่บางคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินในวันนี้ก็ท่านต้องให้โอกาสทุกท่านต้องให้โอกาสเรา
มีมติเป็นเอกฉันท์อย่างนี้แล้วเนี่ยท่านต้องให้โอกาสผู้จะมาดำรงตำแหน่งอธิการเนี่ยเพื่อประโยชน์ของชาวมหาวิทยาลัยบูรพาโดยเฉพาะเพราะถ้าไม่ให้โอกาสก็จะเกิดปัญหาไม่สิ้นสุดให้เขาได้ฟอร์มทีมที่จะมาร่วมกันบริหารให้มหาวิทยาลัยเดินหน้าไปข้างหน้าครับค่ะในโอกาสนี้ก็ขอเรียนรบกวนท่านได้กล่าวกับชาวมบุรพาค่ะที่จริงเราคิดว่านี่น่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ชาวมหาวิทยาลัยบุรพาที่รอมาสองปีกว่าแล้วก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่แน่ใจก็ต้องให้เวลาแก่ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่เนี่ยนะครับค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานนะคะแล้วก็กราบขอบคุณสภามหาวิทยาลัยนะคะที่ได้ทุ่มเทเสียสละแล้วก็ทำเพื่อมหาวิทยาลัยบุรพามาโดยตลอดจนกระทั่งเราได้ที่การบดีคนใหม่นะคะคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.วชิรินทร์ กาสลักเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับคลิปข่าว BU News ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะครับสวัสดีค่ะ